นักแสดงชพ.1สมรภูมิคืนชีพไปเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 10:05 น.นักแสดงชพ.1สมรภูมิคืนชีพนำโดยณกุลอัจฉริยะและปิ๊งกันพัทรพร้อมด้วยผู้กำกับโขมก้องเกียรติบินลัดฟ้าไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่23ผู้กำกับโขมก้องเกียรตินำทีมณนกุลอัจฉริยะและปิ๊งกันพัทรบินลัดฟ้าพาภาพยนตร์สยองขวัญซอมบี้ชพ.1สมรภูมิคืนชีพไปฉายเป็นรอบแรกของโลกให้เหล่าสื่อมวลชนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ได้ชมในงานเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่23หรือ NYAFF ที่ฟิล์มแอดลินคอนเซ็นเตอร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้คำชมกลับมารัวๆแฟนหนังไทยรอเปิดสมรภูมิวันที่1สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ว้าวเลยเพลงว้าวติดลมบน40ล้านวิวแล้วนักร้องสาวฮอตมีนตราอินทิราฉลองแบบสเปเชียลชวนนุนิวชวรินทร์มาลอยไปกับโปรเจกต์สุดพิเศษมีนตรากล่าวว่าถือว่าเป็นความพิเศษมากๆที่มีนตราได้ร่วมงานกับน้องนุนิวติดตามผลงานของน้องมาตลอดพอได้ทำงานด้วยกันน้องนุนิวเป็นมืออาชีพมากๆร้องเพลงด้วยกัน2เพลงคือว้าวและขึ้นใจในแบบลิฟเซชั่นฝากติดตามรับชมและรับฟังด้วยนะคะแล้วรอติดตามกันว่าครบ50ล้านวิวจะมีอะไรๆพิเศษอีกบ้างคอซีรีส์จีนห้ามพลาดซีรีส์ภาคต่อแนวสืบสวนสอบสวนปริศนาลับราชวงศ์ถังเส้นทางสู่ตะวันตก Strange Tale of Tang Dynasty II to the West ภาคนี้บอกเล่าเรื่องราวภายใต้การปกครองของจักรพรรดิรุ่ยจงแห่งราชวงศ์ถังภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองยังมีอันตรายและปัญหามากมายและเกิดคดีสุดลึกลับหลูหลิงเฟิงยังซวี่เหวินผู้นำสารต้าหลี่และซูอูหมิงหยางจื้อกังในอำเภอจับมือร่วมกันในการตามสืบคดีปริศนาที่เกิดขึ้นในแดนตะวันตกที่ยากจะคาดเดารับชมทุกวันเวลา18นาฬิกาบนแอปพลิเคชันอิกิยี่ไอทีอีและเว็บไซต์ www.iq.com ช่อง8จัดให้สมมงความแซ่บปรับเวลาออกอากาศรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบจุกๆ5วันรวดจันทร์ศุกร์เวลา14:05 น.เริ่มวันที่5สิงหาคมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์พิธีกรรถแซ่บเผยว่ารูปแบบรายการจะมีการปรับเปลี่ยนทั้งสดร้อนแรงยิ่งขึ้นเข้มขึ้นคมขึ้นพร้อมปาดความจริงก่อนใครคำถามที่ตรงไปตรงมาแบบไม่อ้อมค้อมและแขกทุกท่านมีโอกาสมาเคลียร์ตัวเองและทางด้านออนไลน์แฟนรายการมาร่วมจอยคำถามได้อีกด้วยนายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนประสบเหตุอุทกภัยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งช่วยชาวบ้านการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 14:45 น.นายกรัฐมนตรีห่วงประชาชนประสบเหตุอุทกภัยสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานเกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดย้ำเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ววันที่28กรกฎาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เพราะฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดและจันทบุรีที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดขณะนี้สถานการณ์ในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนและทางกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายรวมถึงดูแลช่วยเหลือฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องการหาที่พักพิงชั่วคราวให้
ฝากพี่น้องทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกและมีความเสี่ยงน้ำหลากติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงอำนวยการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นไปด้วยความรวดเร็วและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่28กรกฎาคม2567 13:09 น.ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบจัดกิจกรรมเปิดโรงทานแจกฟรีก๋วยเตี๋ยวรางวัลมิชลินพร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีประพฤติดีและไถ่ชีวิตโคกระบือเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม67ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบสาขาพุทธมณฑลสาย4นายสมชาติสาลีพัฒนาเจ้าสวงเงียบเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบเผยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบตำนานความอร่อย50ปีมิชลินบิบกูมองปี2021ถึง2024 4ปีซ้อนมิชลินไทยแลนด์2021ถึง2024ซึ่งมี2สาขาถนนบางขุนนนท์และพุทธมณฑลสาย4ขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567นายสมชาติสาลีพัฒนานายเงียบกล่าวว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบได้จัดกิจกรรมในการเปิดร้านให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวฟรีตั้งแต่เวลา 9:19 น.ถึงเวลา 16:00 น.จากนั้นเวลา 10:09 น.มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนประพฤติดีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครโดยจะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 10:39 น.คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมนำโดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเวลา 12:00 น.พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน10ตัวซึ่งจะมีการร่วมบุญเข้าร่วมโครงการสวดเผาฟรีวัดไผ่ล้อมและก่อสร้างองค์พระยูไลณศาลเจ้าพ่อนาคราชจันเสนและร่วมสร้างโรงพยาบาลกับอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาจังหวัดนครสวรรค์